ในจังหวะการฉายภาพซ้ำย้ำความผิดพลาดล้มเหลวของรัฐบาลที่บริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์ผ่านสบคโดยนายกลุงตู่ที่ถูกหลายฝ่ายโจมตีอย่างหนักนับแต่การระบาดในรอบล่าสุดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตประชาชนอย่างรุนแรงที่แม้ล่าสุดจะมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์เคอร์ฟิว13จังหวัดมาตั้งแต่12กรกฎาคมและมาขยายเป็น29จังหวัด3สิงหาคมแต่ก็ยังไม่ทำให้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ติดต่อกันก่อนจะมาลดลงช่วง3วันที่ผ่านมาในขณะที่การบริหารจัดการทั้งการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนการตรวจการรักษารวมไปถึงมาตรการรับรองผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจระหว่างการล็อกดาวน์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมจะถูกวิจารณ์ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยการรุกตรวจเพื่อแยกผู้ติดเชื้อให้เห็นรุกฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันขนานกันไปกับการติดเชื้อไม่เท่านั้นยังถูกวิจารณ์ว่าไม่มีแผนรองรับจนทำให้เกิดภาพปัญหารายวันทั้งประเด็นวัคซีนบริจาคไฟเซอร์ที่ทำให้หมอด่านหน้าน้อยใจและประเด็นยาฟาวิรักษาโควิดที่ติดทั้งระบบการเบิกใช้ของหมอเพราะจำกัดจำเขียคล้ายเคสวัคซีนมาตัวเดียวที่มีน้อยจนทำให้มาตรการโฮมไอโซเลชันผู้ป่วยสีเขียวรักษาตัวที่บ้านที่มาช่วยแก้ปัญหารอเตียงตายของผู้ป่วยเหลืองแดงเกิดปัญหาเป็นโดมิโนกลายเป็นภาพผู้คนเสียชีวิตในบ้านที่ทำให้ทุกฉากทุกผลลัพธ์การเจ็บตายของผู้คนถูกมองว่าเป็นเพราะสบค.นายกโดยเฉพาะตัวเลขการเจ็บตายโควิดที่กดไม่ลงและมีการจับตาว่ากลางเดือนสิงหาคมจะเป็นไปอย่างที่มีการคาดการณ์ตัวเลขเจ็บตายมากกว่าปัจจุบันที่วันนี้ยอดการเสียชีวิตนิวไฮ235ศพติดเชื้อ 19,843 หายป่วย 22,806 รายที่สภาพการแบบยังไม่มีอะไรดีขึ้นจากมาตรการเริ่มมีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นหรือ call out อีกครั้งเช่นในรายของป๊อปปิติพิรมภักดีที่ออกมาโพสต์ผ่านเพจปิติพิรมภักดีวันนี้หลังเห็นตัวเลขนิวไฮเสียชีวิตว่าหมดความอดทนแล้วสงสารคนไทยสบคพูดชัดว่าวัคซีนทำให้จำนวนคนตายลดลงแต่ทำไมถึงเลื่อนทำไมถึงฉีดไม่ได้ตามเป้าวัคซีนหายไปไหนรักกันมากๆหน่อยสิเตือนไว้ก่อนด่ามาจะด่ากลับหมดความอดทนแล้วเหมือนกันไม่ต้องชื่นชมหรือมาซื้อของบริษัทตนแค่ทำหน้าที่คนไทยคนหนึ่งที่อยากเห็นสิ่งที่ดีขึ้นนอกจากนี้ซอสยังโพสต์ในคอมเมนต์ว่าตนแค่อยากให้นายกแวะไปโรงพยาบาลสนามกับแผนก ICU สัก 2-3 แห่งเผื่อจะคิดอะไรออกเรียกว่าภาพของการหมดความอดทนของซอสสอดรับกับอารมณ์ผู้คนที่ได้รับผลกระทบที่บางส่วนมีการแสดงออกในจังหวะวันนี้เกิดรูระบายปรากฏผ่านคาร์ม็อบที่จัดโดยกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่กลางเมืองแยกราชประสงค์ต่อจากภาพม็อบ7สิงหาที่ถูก3ข้อเรียกร้องนายกลาออกปรับงบกองทัพและเรียกร้องวัคซีน mRNA ที่แม้วันนี้จะไม่มีแกนนำตัวจี้อย่างเพนกวินมาเพราะติดถูกศาลเพิกถอนประกันและให้ควบคุมตัวเช่นเดียวกับไผ่และทนายอานนท์รวม9แกนนำในขณะที่ก็มีคิวของคาร์ม็อบของณัฐวุฒิที่นับ15สิงหาคมก่อนวันที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจากปมโควิดก่อนที่สภาจะนัดประชุมพิจารณางบประมาณวาระ2และวาระ3วันที่18ถึง20สิงหาคมโดยประเด็นม็อบไล่นายกของกลุ่มเยาวชนปลดแอกคนเสื้อแดงและอีกหลายกลุ่มเช่นไทยไม่ทนและกลุ่มอดีตคนกันเองอย่างทนายนกเขาเริ่มมีการจับสัญญาณว่ามีความพยายามจากฝ่ายรัฐในการใช้ยุทธศาสตร์ในการแยกแกนนำและแยกประเภทม็อบเช่นม็อบ7สิงหาว่าเป็นม็อบรุนแรงมีธงทะลุเพดานออกจากม็อบกระแสและรัฐบาลล้มเหลวโควิดด้วยการเอาจริงทั้งกฎหมายและการปราบปรามดุดันกับม็อบในขณะยุทธศาสตร์กลุ่มม็อบราษฎรกำลังทำให้กระแสเดียวกันและแรงขึ้นโดยสะท้อนผ่านการใช้อำนาจใช้กำลังความอยุติธรรมให้เป็นเรื่องเดียวกับโควิดและการโจมตีรัฐบาลล้มเหลวทำให้ผู้คนเสียชีวิตกำลังถูกฝังม็อบทำให้เป็นเรื่องเดียวกันกับการปกป้องสิทธิเสรีภาพโดยจะทำให้เกิดม็อบไล่ไม่มีหยุดไม่ว่าใครมาเป็นเจ้าภาพจัดหรือใครที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจะมาเข้าร่วมแบบกลายเป็นคลื่นสัญญาณความถี่เดียวกัน